ันนี้ครอบครัว Happy Channel นะมีเกมมาเล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเกมคำที่มักเขียนผิดโอ้ยมีคำอะไรบ้างฝักไฟฝักไฟจิบจิบอันนี้จิ้มเหรอไม่ใช่อะไรฝักไฟฝักไฟฝักไฟสะกดพี่ต้นฟอร์มแห่งการกองฝักฝักไฟหรือว่ามันไม่ใช่หรือว่าไม่ใช่นะไม่ใช่มุกแหมรอดูมาวันนี้นะครับเราจะมีคำที่มักเขียนผิดนะครับทั้งหมด10คำนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าใครนะครับจะเขียนได้ถูกต้องเยอะที่สุดนะครับแล้ววันนี้นะสำหรับคนที่เขียนผิดนะเราจะมีบททำโทษนะครับให้คนถัดไปทาแป้งนะครับถ้าสมมติพี่โบเขียนผิดต้องฟิลทำโทษใช่ทำโทษพี่โบฟิลก็ทำพี่โบสมมติถ้าพี่อ้อมเขียนผิดพี่โบก็ทำพี่อ้อมอะไรใช่วนนะครับแต่ว่าถ้าพี่ต้นเขียนผิดก็โดนพี่เจนไม่หมายถึงถ้าพี่ต้นเขียนผิดก็โดนพี่เจนอะไรถ้าพี่มาก็พี่ต้นไงพี่กูสาวพูดข้างโอเคทุกคนพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะใครอ่อนภาษาไทยกันบ้างนะครับคำแรกครับผมปฐมนิเทศพี่ฟิล์มน่าจะรู้นะเสร็จครับเสร็จค่ะอุ้ยเหมือนรีบใช่เปล่าเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ไงแก้ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอดูของพี่ฟิล์มหน่อยครับปะผมนิเทศเทศตัวอะไรเอ่ยซอสลาซอสลานะครับน้องฟิลล์ละครับเหมือนเด็กปะดมปะผมนั่นนะเทศแต่โรงเรียนเดียวกันแต่โรงเรียนเดียวกันนะครับนั่งหัวเราะกันใหญ่เลยพี่บอครับปะผมนิเทศปะผมนิเทศนะครับมาพี่อ้อมครับนี่ปะผมนิเทศน้องกำลังด้วยเหรออ่าโอเคนะครับเอาละสิพี่เจมครับปะผมนิเทศครับผมพี่ต้นล่ะครับประถมนิเทศโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันแล้วก็ไม่ฟ้องมันเหมือนมันมีอะไรกันลันอยู่อ่ะจำไม่ได้อ่ะเออตอนแรกไม่ใช่ไปอะไรกันลันไม่ใช่ว่าจำไม่ได้ใช่ไหมใครจะโดนใครจะโดนเราแก๊งเดียวกันกับต่างคนระหว่างสองไอ้นี่เลยจ้องตาเลยอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับมันจะถูกก็ได้ปะถมนิเทศนะครับคำสะกดที่ถูกต้องนั่นก็คือเย้ไม่เอาครับพี่อมเอาเลยเอาครับพี่ฟิล์มพี่โบนะครับแล้วก็พี่เจนนะครับที่ตอบถูกนะครับนอกนั้นผิดนะครับพี่ฟิล์มทำต้นฟิล์มเมื่อกี้ฉันก็ไปเพิ่มนอนหนูจะเป็นไงครับจะได้จำแม่นเลยนะเชื่อป่ะครั้งนี้จำแม่นแน่นอนนะครับใช่ไม่ผิดจะไม่พลาดอีกต้นโดนใครเนี่ยเจนเจนค่ะเจนค่ะเราเทเกินเนี่ยแล้วเราจะเข้าไปดูนี่พี่บอมเห็นเลยว่าพี่ต้องนะเจนเจนที่ไหนเอาไปเอาไปเออุ้ยหนูตั้งตั้งตรงกลางเนี่ยทำไมหนูไม่เห็นนี่พี่น้องแหละพี่น้องกันเดี๋ยวเรามาดูคำที่สองกันเลยนะครับคำที่มักเขียนผิดนะครับคำที่สองนะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับคำที่สองขมักขม้นโอ้โหขมักขมักขมักขม้นเฮ้ยมันเขียนผิดพี่เจเขียนให้สวยๆด้วยนะเขียนม่นโอ้มีผิดมีผิดมีกลัวลอกพี่ฟิล์มต้องแอบขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยไม่แย่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเอาตรงว่าคำนี้เคยเจอตอนม6ครูก็ให้คำนี้เคยได้ยินบ่อยมากแต่สะกดไม่ถูกเออใช่อ้าวมางั้นเราเริ่มจากพี่ต้นดีกว่าโอ้โหพี่ต้นพี่ต้นขอดูหน่อยครับเห็นตัวโดนแต้งได้เลยนะนี่ขอดูใกล้ๆหน่อยอยากเห็นไม่ใช่คำนี้ขมักกันน่าจะไม่คุ้นอ่ะขมักขม้นพี่เจนครับอะไรขมักเขมุนนี่แหละโดนแล้วโอเคครับยอมครับเหมือนพี่ต้นเนี่ยโอ้ยโรงเรียนโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนจีนไม่แต่ว่าขอไม่ได้ขมักขม้นขม้นเอาเมื่อกี้เขียนอย่างนี้แหละแต่อ้าวมาพี่บอครับขมักอุ้ยนี่หนักกว่าเนี่ยขมักขมินขมินหนักกว่าไหนเนี่ยไม่ใช่หรอน้องฟิวค่ะขมักขมินไหนขมักขมินโอเคขมักขมินพี่เฟรมครับขอไข่มอมอมเป็นกัดก็เป็นไหมก็เหมือนของอ้อมอ่ะอ้าวแล้วที่เหลือค่ะผิดชุดไม่รู้อ่ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับไม่ผิดหมด
น่าจะผิดพอร์ตของงานนี้ภาษาสนุกไปครับต้องผิดเลยไปถามไม่จะนี่ไงใครหนูก็ทาทุกคนเลยไงไม่มีคนตอบถูกนะครับเดี๋ยวไม่เดือนไปทำโทษนะครับเด็กที่อ่อนด๋อยเดี๋ยวเราไปดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะครับขมักขมิ้นไม่มีผิดหมดเลยผิดหมดไม่โบถูกโบถูกขมักเหรอขอหักค่ะไม่ผิดขอไก่นะครับเหมือนหอพี่มีมีทำไมผิดไงตอนนี้นะครับพี่โบตอบถูกคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้ยิงทำหมดเลยเหรออ่ะรอบวงสิรอบวงโอ้โหเดมจ๋าน้องรักแค่นี้น้องรักพี่โบแก้แค้นพี่ดูหนังมาพี่ไม่ได้ตั้งใจตรงกลางให้พี่โบตรงกลางอันนี้อันนี้เงียบเงียบอันนี้รักกว่าอันนี้รักกว่ารักกว่า1 2 3โอ้มันลุกกุยมันลุกกุยโอ้ยพี่โบน้องเองโอ้ยก็น้องรักที่บอกแล้วว่าพี่อ่ะหลอกตายใจนี่นี่นะคนนี้ขาวนวลผมเหมือนสะใจมากเลยอ่ะสะใจมากเลยอ่ะสะใจมากเลยอ่ะอย่าผิดอย่าผิดคนเดียวแล้วกันชอบคำนี้เออถ้าผิดคนเดียวนี่โดนหมดเหรอใช่ตอนนี้นะทำโทษกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูคำที่มักเขียนผิดนะครับคำที่3กันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมประจันหน้าฮะปะอะไรนะประจันหน้าพูดอีกทีประจันหน้าประพ่อพูดต่อสิประจันหน้าเขาบอกไปแล้วประจันหน้าไอ้พี่ต้นจริงจังมากเลยมันดูแล้วมันผิดแน่นอนแหละเออหนูก็ผิดแน่นอนคราวนี้เออจริงตอบกันเสร็จหรือยังไงผมไม่เอาอันนี้อ้าวมีอย่างนี้เนี่ยมีก็ผิดเนี่ยไม่ถูกแน่เลยผมไม่เอาเรือสลากไงเปลี่ยนใจอ่าโอเคเมื่อกี้เขาอย่างนี้นะประจันหน้าขอดูของพี่ต้นนี่แหละอ้าวมาไม่ใช่คนไทยอะไรอ่ะขอดูหน่อยประจันหน้าขอดูหน่อยค่ะประจันขอทหารกำลังด้วยมีเนี่ยป่าจันหน้าขอทหารกำลังด้วยจันนะโอเคงงปีโรงเรียนจีนโรงเรียนจีนพี่เจนครับประจันหน้านะครับยอมครับประจันหน้านะครับอุ้ยเหมือนกันอ่ะเราเรียนเดียวกันทำไมเนี่ยอ่านเดียวเลยเนี่ยอย่าดูหน้ากับฟิวด้วยเราเรียนเดียวกันแล้วพี่บอครับประจันหน้าครับผมน้องฟิวค่ะประจันยอหญิงเหรอเอาแล้วมีพูดแล้วอะไรพี่เหมือนกันพี่ฟิวก็ประจันจันนี่ยอหญิงเหรอเป็นพูดกันหนูว่าใช่แต่หน้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับประจันหน้านะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือเย้เอ้าแล้วหนูล้มทำไมอ่ะพี่เจนขอดูหน่อยประจันหน้าถูกต้องไหมครับไม่ทันแล้วเราก็คิดเยอะหาอะไรกันเราก็คิดเยอะจันจันยอหญิงครับคนที่ตอบผิดนะครับมีพี่ฟิล์มน้องฟิล์มพี่ต้นนะครับทำโทษเลยเฮ้ยพี่โบหน้ายังไม่ขาวเลยเป็นไปได้ไงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวงั้นเอาพี่ฟิล์มไปพี่โบอ่ะพี่โบพี่ฟิล์มได้เฮ้ยเป็นไปได้ไงพี่โบหน้ายังไม่ขาวพี่โบเอาอยู่หรอแน่นอนพี่โบบอกกันเลยนะถ้ารู้รู้เปล่าทำไมตาลีไม่ให้พี่ตาลเล่นพี่ตาลตอบถูกหมดตลอดอ่ะจริงเหรอเก่งภาษาไทยพี่อ้อมนึกว่าพี่ต้นเนี่ยพี่ต้นเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วดิใช่เหรอยังโว้ยพี่ต้นมีเหลือไว้อีกนะนี่พูดช่วยสองคนนี้เหมือนกันเลยนะครับผมต่อไปนะครับคำที่มักเขียนผิดนะครับคำที่4นะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อม
รังสรรโอ้โหรังสรรรังสรรบังที่ไหนเล่ารังสรรรังสรรเออสีเขียนถูกปะเนี่ยกลัวมากเลยอ่ะหนูปิดกันแน่ฟิวหนูจะเจ๊งไม่เป็นไรนะสงสารน้องเราต่อผิดอ่ะเพราะว่าหนูเล่นสูตรคิดเยอะไปมันก็ผิดคิดน้อยไปตรงเนี่ยพี่เบมทุกคนเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วค่ะพี่เบมตอบว่าเออว่ะรังสรรสอรอรอความรังเหมือนกันเหมือนโมโอเคแล้วครับรังสรรสอไม่หันกันนอสรรเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันทุกคนครับนี่ค่ะรังสรรครับผมพี่รอบนะครับรังสรรนะเหมือนพี่ฟิล์มพี่เจนะครับรังสรรของไทยการันต์ครับต้นละครับเหมือนเรียนเดียวกันนะฟิวรังสรรค์ตอเรียนเนี่ยอากาศกองโมสอเสียเนี่ยอากาศกองโมอ้าวมาน้องๆทางบ้านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบกันยังไงบ้างก็เม้นบอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับถูกแหละเราอ่ะเราสามคนเดี๋ยวเราไปดูนั่นรังสิตอยากคิดว่าเองตอบถูกนะครับโอเคทุกคนพร้อมมั้ยครับพี่ตายขำแล้วอ่ะลุ้นพร้อมมั้ยครับพร้อมเดี๋ยวมาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับรังสรรค์ครับผมโอ้โห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 โอ้พี่ฟิล์มทำโทษน้องเฟลพี่เจนทำโทษพี่ต้นนะครับเฮ้ยพี่ต้นไม่คิดจะโทษไม่ได้ไม่คิดบอกไม่กล้าเหรอเดี๋ยวดูห้าข้อหลังเนี้ยติดเลยเนี่ยโอ้โหคิดแหมชงมุกกันน้องฟิลใช่เนี่ยสงสารพี่ต้นหน่อยหน่อยทีมีที่ไหนไทยยังญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเอาหิมะเต็มเลยไทยยังว้าวตอนนี้มีที่อาหารแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่5ของเรานะครับคำที่มักเขียนผิดนะครับข้อที่5นะครับพร้อมมั้ยครับทุกคนพร้อมค่ะเจียรนัยโอ้โหอุ๊ยเพิ่งเรียนมาเลยนายยังไงวะอ๋อนึกออกแล้วขอให้ถูกนะพี่ต้นคิดนานจังโอ้ยากอ่ะหนูถูกชัวร์เอ้าพี่โดดไปขอสักคำให้พี่ต้นถูกมั้งสองคนนี้เหมือนกันเปียบเลยอ่ะไหนอ่ะเขาลอกกันหรือเปล่าเออลอกกันเนี่ยอะไรเอาละครับพร้อมนะครับพร้อมเดี๋ยวเรามาดูเลยเพิ่มคำตอบนั่นก็คือเจียรนัยไหนขอดูหน่อยไม่เป็นไรหน่อยคำว่านายอ่ะไม่แน่ใจอ่ะเจียเราหาระด้วยนายเจียรนัยไม่เป็นไรโอเคน้องฟิลตอบว่าเจียระในเจียระในในนอนหนูเมฆอากาศยอยักษ์มันวิในอ่ะโอเคแล้วระแบบว่าระในแบบขวบระในเสียวอ่ะหน้าตาเขาได้น้องฟิลอุ้ยอุ้ยเจียระในหรือเจียระในในโอ้เราลงเงินเดียวกันแน่เราเนี่ยพี่บอลตอบว่าเจียระในนะครับก็เนี่ยคือลังเลว่าฟิวเอลฟีมันจะถูกก็คือรังเลว่าจะมีสระอาดหรือเปล่าแต่ว่านายอ่ะแน่ใจว่านายอย่างนี้แน่นอนแต่พี่บอกไม่โดนเลยนะไม่แน่ใจคำว่านายอ่ะไม่แน่ใจพี่อ้อเจียระในฮะเหมือนน้องฟิวเลยเหรอนอนอยู่นี่แหละกันเลยนะนี่ดูแต่น่าจะเป็นในพี่บอกโอเคพี่เจนครับเจียระในเจียนเหรอเจียอ๋อเจียระในก็เหมือนน้องฟิวเลยใช่ไหมครับผมนี่ต้นเหมือนกับพี่บอเจียระในเดียวกันนะจะไม่เลยตายแล้วแต่จะแปลงข้อนี้แหละอะไรคอนเวนน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำว่าเจียระในนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือเอ้าถูกหรอไม่ถูกคนเมียไม่ถูกไม่ถูกหรือไม่มาลัยไม่มาลัยเจียระในมีรอหารักด้วยนะครับถูกครับผมพี่มีถูกคนเดียวครับพี่โบนหนักๆนะพี่บอกรอเวลานี้มานานแล้วอุ้ยฟิวน้องเองไม่เคยถูกตะข้อเลยทั้งกระทะเดี๋ยวทอดเลยโอ้โหรอบวงเดี๋ยวไม่ทันไม่เล่ากันเลยอ่ะฟิ
ีฟถ้าฟีฟคิดว่าข้อต่อไปที่ไม่ถูกอ่ะต้นยกแป้งให้บนได้แป้งต้นยกให้ผมฟีมอาจจะต้องสระแน่นอนวันนี้พี่บอกไว้เลยพี่โบเราจะไม่แก้แค้นเราจะเป็นจักรีเดียวขับเมื่อวานพี่เพิ่งไปรับหนูนะทำร้ายกันได้ลงเหรอเออเทออกมาแล้วมันเทออกมาแล้วนิดน้อยนี่แหละนิดน้อยนี่แหละตัวไม่มีที่ให้ขอใส่หน้าเลยขอใส่หน้าเงยหน้าเอาละครับตอนนี้นะผ่านไปแล้วนะครับทั้งหมดนะครับ5คำนะครับว่าคำไปก่อนดูหน้าแล้วคืนดีโอเคงั้นเราจบEP 1ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาตามต่อEP 2มั้ยเพราะตอนนี้คือนานมากนะได้ตอนแรกบอกว่า10คำใช่มั้ยไม่ไหวอ่ะผ่านไปแล้วเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไป5คำนะครับโอเคถ้าใครจะดูต่อEP 2นะครับตามต่อในคลิปต่อไปเลยนะครับได้คลิปนี้ขาวทั่วหน้าครับผมเย้